สวัสดีครับกอนาพีนะครับขณะนี้เป็นเวลาตีสี่กว่าเราจะทำการเดินทางไปถ่ายมิวสิกวิดีโอ VIP กันนะครับแต่ตอนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นพีกยังไม่ค่อยตื่นดีเท่าไหร่แต่ว่าล้างหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วอาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมเดินทางครับผมณตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะวิกขึ้นรถแล้ววิกน่าจะสลบก่อนเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้งานหลักถ่าย MV งานหลักกว่าคือเลี้ยงคาเฟ่นะครับจะไปบล็อกฝั่งใหม่ก็เอาวิชวลหน้าจอเลยวิชวลหน้าจอใช่ถูกไหมว้าวเฮ้ยมันชั่วสุดคุณไปเลยเกมฟาร์มเหรอครับแม่สั่งจะรับสั่งเฮดีป่ะคุณแม่เฮดีป่ะสวัสดีครับเราเตรียมตัวแต่งหน้าทำผมอะไรเรียบร้อยแล้วถึงเวลาถ่ายทำกันจริงๆแล้วนะครับไปมอไซหนักมากหนักมากไหมครับหนักมากครับผมคุณป้าแต่ไม่ไปไหนวันนี้เรามาถ่ายมิวสิกวิดีโอ VIP กันครับ VIP ครับผมแต่คนที่เต้นไม่ใช่พีนะน่าจะเป็นคัฟฟี่เต้นเป็นคัฟฟี่เต้นมาดูตื่นเต้นเลยจะได้ซีเดี๋ยวคัฟฟี่จะขี่ช็อปเปอร์ไหมน่าจะต้องมีอยู่ในซีแหละอาจจะเป็นแบบว่าเอ็นเครดิตแบบว่าเห็นคัฟฟี่อุ้มคัฟฟี่เข้าไปคัฟฟี่ขับต้องคัฟฟี่ซ้อนของซีจีด้วยนะซีจีป้าผมผมครับวันนี้จังหวะเลี้ยวเข้ามาเห็นตัวรู้สึกไงบ้างมันใหญ่มากตอนแรกไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็โปรดักชันไม่คิดว่าจะทีมงานเยอะขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าจะอาจจะเป็นแบบโปรดักชันเล็กๆแต่ว่าไปมาทุกคนคือจัดเต็มมากจัดเต็มเวอร์ครับผมแฮปปี้ครับแฮปปี้ใช่ไหมทำงานแฮปปี้เราเป็นไงรู้สึกแบบครั้งแรกอะสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดสตอรี่บอร์ดโอ้จริงๆมันตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็5ปีที่ผ่านมารอคอยวันนี้มา5ปีกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ครับ มันบอกไม่ถูกมันใกล้สำเร็จแล้วแต่ตอนนี้ไปพร้อมแล้วลุยI'm not sure.
เมื่อกี้เราถ่ายคัดกรองกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เป็นคัดกรองที่ผมเหนื่อยพอๆกับเต้นเลยแขนนะครับสวยงามสวยงามขอบคุณมากครับสวยงามมากภาพสวยงามมากครับทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูกันเร็วๆคุณแม่สัมภาษณ์ไม่ใช่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะวันนี้หรือเต้นแฮปปี้ให้นายสบายทำสบายสบายสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ๆกินข้าวกินข้าวเต็มยาวๆกินข้าวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปถ่ายคัดวิชวลนิดนึงนิดเดียวแล้วก็ตัดเลยได้เลยลุยครับทุกคนลุยกินข้าวก่อนสู้ๆครับลุยแล้วก็เดี๋ยวทรงผมครับทรงเดิมทรงเดิมแต่ว่าบิดไอ้ข้างบนขึ้นเอาไว้เก็บไว้วิชวลอย่างเดียวอันนั้นเก็บไว้เต้นเมนโอเคดีเก็บไว้แล้วก็เสร็จแล้วพอจบสีแดงปุ๊บก็ทรงเดิมทรงเดิมเสร็จแล้วตอนนั้นหัวน่าจะเปียกแล้วปรับมาให้มันเป็นนี่เลยปรับมาให้มันเป็นทรงแม่มาโอเคเก็บนี่ให้หมดไปก่อนเก็บนี่ให้หมดโอเคจะได้เปลี่ยนทรงผมเป็นทรงหลักชุดหลักทรงหลักกับชุดหลักก็คือทรงหลักก็คือจะเป็นบิดสองข้างจะดุ้งหน่อยถูกไหมใช่แล้วลงมาหน่อยตรงนี้ลงโอเคจบพี่นัทครับพี่นัทครับแม่ครับเดี๋ยวทรงขอสบัดในบิดนิดหนึ่งแค่นี้ข้างหน้าก็ยังเหมือนเดิมข้างหน้ายังเหมือนเดิมครับสามสองหนึ่งคิวกว้างเลยได้เดี๋ยวพี่ตั้นครับผมขอเป็นแล้วก็พอตกงานล้วนเลยเพราะว่าอันเนี้ยท่อนซีเราเป็นสีดำสีดำในท่อนบุกอะไม่น่าได้ใช้ไม่ขายแน่นอนแล้วก็พอเสร็จแล้วเดี๋ยวทำอันเนี้ยทำสองรอบเพราะว่าพี่จะมีท่าเขาจะสลับที่กันครับพี่จะเป็นท่าแทนที่จะทำท่านี้จะเป็นโอเคแต่ขอเอาท่าเดิมเพราะว่าไอ้ตรงท่อนบุกกับตรงนั้นไม่ต้องใช้ตัวเองใช้ไหมใช้ไม่ต้องอันนี้คืออันนี้รอบนึงมันจะมีรอบนึงแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนแพทเทิร์นของมันเฉยไม่ใช่เดี๋ยวครับท่อนประมาณนี้เนาะพีคเนาะประมาณนี้ครับเรคคอร์ดจริงเลยครับอันนี้โอเคเลยเฉยละใช่แบบเหมือนร้องเฉยเพื่อที่สมมติถ้าเกิดเอาไปคัดเรื่องจริงอ่ะอย่างน้อยแบบคู่ที่2เพราะรู้สึกว่าพอเราเต้นกันมาแน่นมากอ่ะต้องมีซีนเออใช่ผมว่าได้ขายคาแรคเตอร์พี่ว่าได้ขายคาแรคเตอร์บ้างดีกว่าแล้วเราไปเจอกันที่ไหนดีวะมันมีอันนี้มันมีอันนี้แล้วอะไรเออไปเจอตรงนี้ดีกว่าใช่เมื่อกี้ก็รู้สึกเหมือนกันว่าไม่น่าเต้นลองแล้วไม่น่าเต้นพี่รู้สึกว่าให้แบบตรงกลางเพลงมันได้แบบได้มีอีกไวท์นึงได้ชมมากครับได้เลยครับโอเคดีกว่าได้เลยเราไปต่อครับได้เลยใช่พี่ดูรายละเอียดให้พี่ดูเลยครับเป็นขอมอมาสนุกก็สนุกแหละโอ้ดูดิโอ้ enjoy เราเอาบ้างไหมแบบนั้นเราเอาบ้างไหมเอาแต่ว่าไม่ได้ตอนนี้กำลังเย็บชุดอยู่ครับผมไม่ได้ครับน่าเล่นน่ะท่อนไหนขอท่อนสุดท้ายนะอุ้ย
ใครสามารถเต้นทั้งเพลงตั้งแต่ต้นจนจบได้ในวันเทคเอาละวันไปเลยช็อกโกแลตแล้วเต้นต่อช็อกโกแลตกินเสร็จก็ฟ็อกเลยช็อกโกแลตต่อเลยแย่ๆนี่คุณป้าน้องอยู่นะจ๊ะโอ้ยจังมาจริงจังจัดสวัสดีครับวันนี้เราถ่าย VIP กันเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเรามีพิธีกรรับเชิญพิธีกรรับเชิญมีคำถามอะไรครับเขามีคำถามจะถามไหมวันนี้เป็นไงบ้างครับทั้งวันโอ้โหเป็นวันนี้เป็นยังไงบ้างทั้งวันเป็นวันที่สุดยอดมากครับตั้งแต่เช้าเลยไม่ได้หยุดเลยเนาะไม่ได้หยุดเลยนัดกี่โมงอะนัดกี่โมงวันนี้นัด6โมงเช้าครับตื่นประมาณตีสี่พี่ตื่นตีสี่ครึ่งตีสี่สี่สิบห้าไม่ใช่ตีสี่ครึ่งแล้วก็ออกจากบ้านออกจากบ้านตีห้าสิบห้าแล้วก็มาถึงที่นี่หกโมงเป๊ะเลยแล้วก็กว่าจะกินข้าวพอกินพอลงมาแบบลงจากรถปุ๊บก็เริ่มแต่งหน้าเลยเนาะใช่แป๊บเดียวก็ต้องแต่งหน้าเลยเพราะว่าเวลาจะไม่ทันแล้วก็วันนี้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เห็นภาพไปครับมีปัญหานิดหน่อยในการทำงานก็เป็นเรื่องปกติแหละแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบราบรื่นรอมา5ปีเพื่อวันนี้วันเดียวเลยครับผมนะคะคำจากคนที่เขียนสตอรี่บอร์ดด้วยตัวเองนะคะครับยืนยันแล้วว่าวันนี้ใช่เป็นไปตามคาดเป็นไปตามคาดแล้วก็ได้เรียนรู้งานได้ประสบการณ์อะไรเยอะมากเลยเพราะว่าการที่เราเขียนสตอรี่บอร์ดเนาะมันเป็นแค่โครงสร้างพอมาหน้างานมันสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยแล้วก็วันนี้ทำงานสู้กับเวลาแข่งกับเวลาแข่งกับเวลาและแข่งกับร่างกายตัวเองด้วยตอนนี้เพราะว่าเนี่ยที่ทุกคนเห็นคือพีคมานั่งเติมพลังปกติที่ไม่กินขนมหวานเยอะขนาดนี้แต่มันไม่มีแรงจริงๆต้องนั่งกินเรื่อยๆเลยครับผมแต่วันนี้โดยรวมแฮปปี้มากๆแล้วก็สนุกมากพี่ๆแดนเซอร์ทุกคนก็น่ารักมากพี่ๆทีมงานทุกคนก็น่ารักมากแล้วก็ช็อตที่ออกมาเป็นช็อตที่พีคเห็นภาพหมดเลยเหมือนฝันเป็นจริงเหมือนฝันเป็นจริงก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยขอบคุณพี่ๆแดนเซอร์ทุกคนด้วยแล้วก็ขอบคุณป้าคุณแม่ครอบครัวพี่ด้วยทุกคนด้วยขอบคุณกันนี่ด้วยขอบคุณแฟนคลับขอบคุณโอเชียนทุกคนด้วยนะครับนี่วันนี้เขาเอาฟู้ดซัพพอร์ตมาให้พี่กับทีมงานอย่างแบบล้นหลามเลยขอบคุณโอเชียนทุกคนมากๆแล้วก็นั่นแหละครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ฝันของพี่เป็นจริงสักทีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานนี่มันจะออกมาเป็นยังไงโดยรวมพี่แฮปปี้มากๆก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีวันที่เราเดบิวต์สเตจเนาะเดบิวต์สเตจกันครับผมสิ่งสุดท้ายครับในฐานะเพื่อนนายอยากให้นายขอบคุณตัวเองโอ้นายขอบคุณทุกคนแต่นายลืมขอบคุณตัวเองโอ้สาธุ
ต้องขอบคุณตัวเองเยอะๆที่ทำให้มีวันนี้ได้โอ้โหขอบคุณมากโอ้ขอบคุณก็นั่นแหละก็ขอบคุณครับไม่รู้จะพูดอะไรเลยพูดอะไรไม่ออกขอบคุณครับเยี่ยมมากโหซึ้งเลยจริงอะไรเนี่ยเราพาเขาเดี๋ยวตัดซิงให้ด้วยการให้ดูความสั่นของมือนี่คือท่อนแขนถ้าอยากรู้สาเหตุที่ทำให้แขนของพีคสั่นขนาดนี้นะคะไปติดตามได้ใน MV MV ครับแล้วก็ดูได้ดูในเบื้องหลังต้องดูในเบื้องหลังต้องดูในเบื้องหลังว่าสุดแค่ไหนคือตอนแรกตอนเพลงสุดท้ายอะเป็นแบบปึ้งปึ๊บแล้วเขาแบบเขานี่มาเขาไมค์มาว่าไม่เหนื่อยนะต้องไม่เหนื่อยแล้วก็เราจะบักอาคัทขอให้ทุกคนติดตามกันในเบื้องหลังนะครับผมตอนนี้พี่ขออนุญาตไปกินก่อนแล้วก็จะกลับไปพักผ่อนแหละเดี๋ยวเจอกันครับเฮ้ย